Round Up3นาฬิกา19นาทีเพื่อไทยยืนยันแกนนำยืนยันสมาชิกทั้งหมดแล้วขณะกลุ่มวาดาลาออกทั้งหมดแล้วเช่นกัน13นาฬิกา24นาทีรฟม.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายช่วงแครายมีนบุรีกลางปี62คาดมีผู้ใช้บริการ 10,000 คนต่อวัน13นาฬิกา37นาทีกสิกรไทยคาดค่าบาท30เมษายนถึง4พฤษภาคมอยู่ที่31บาท40สตางค์ถึง31บาท80สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจับตาการประชุมเฟด1และ2พฤษภาคมนี้ล่าสุด13นาฬิกา41นาทีฝ่ายความมั่นคงจังหวัดสงขลาเพิ่มมาตรการคุมเข้มรักษาความปลอดภัยในวันครบรอบ14ปีเหตุการณ์มัสยิดกฤเซะป้องกันการสร้างสถานการณ์เชิงสัญลักษณ์Round up.